อดีตพระเอกหนุ่มสเตฟานสวมชุดสูทเปิดตัวโรงแรมใจกลางเมืองแม้ว่าในช่วงนี้จะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาในวงการบันเทิงสำหรับอดีตพระเอกหนุ่มรูปหล่อสเตฟานทัศิษฐ์สินคณาวิวัฒน์ในปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารใหญ่บริษัทดุงควีตโฮเทลจำกัดและเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเลยทีเดียวค่ะหากใครที่เป็นแฟนคลับก็จะทราบกันดีว่าที่ผ่านมามีผลงานฝากไว้ในวงการมากมายไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องฉันรักเธอนะรับบทเป็นไทยคู่กับนางเอกไปยาส่วนดอกไม้แสบสลับขั้วรับบทเป็นเซียนคู่กับที่คำพรเป็นต้นและล่าสุดต้องบอกเลยว่าปังมากเพราะว่าได้เปิดตัวโรงแรมใจกลางเมืองโดยทางด้านพระเอกหนุ่มได้เผยว่าโรงแรม2499 Heritage Hotel Chinatown เป็นโรงแรมแบรนด์ใหม่ในเครือ Dreamquestที่พร้อมให้บริการเพื่อเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ให้กับนักเดินทางทุกคนตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้